มีรายงานว่ามีนักท่องเที่ยว9คนครับติดอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบขานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาและน้ำป่าพัดสะพานขาดล่าสุดเจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้การช่วยเหลือไปตรวจสอบรายละเอียดกับผู้สื่อข่าวของเราซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ครับคุณเอกพงศ์ประดิษฐ์พงศ์ครับสวัสดีครับเอกพงศ์ครับสวัสดีครับคุณอภัสครับขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง9คนได้สำเร็จหรือยังครับตอนนี้นักเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็ได้ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ทั้ง9คนออกมาสำเร็จแล้วนะครับทุกคนก็ปลอดภัยดีนะครับซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็เจ้าที่เนี่ยก็ได้ใช้เชือกนะครับเชือกเนี่ยข้ามฟากนะครับมัดกับต้นไม้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ค่อยๆช่วยเหลือให้แต่ละคนเนี่ยโรยตัวผ่านเชือกเนี่ยข้ามฝั่งน้ำมาทีละคนทีละคนนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะครับถึงจะช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จทั้งหมดครับครับแล้วสาเหตุที่นักท่องเที่ยวติดอยู่ในอุทยานคือสาเหตุใดครับจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับมาเที่ยวที่อุทยานเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงประมาณเที่ยงที่แล้วนะครับแล้วก็มีการข้ามแม่น้ำสายนี้นะฮะข้ามลำน้ำแม่ขาเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งของอุทยานเพื่อที่จะไปกางเต็นท์พักแรมกันนะครับแต่ว่าตอนที่ข้ามไปเมื่อวานเนี่ยน้ำมันยังไม่มีนะครับน้ำมันยังแห้งมากแล้วก็น้ำใสมากนะครับยังไม่ถึงหัวเข่าเลยนะครับก็ข้ามกันไปแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนมันตกหนักตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็พอรุ่งเช้ามาเนี่ยทางเจ้าที่อุทยานเนี่ยก็เข้าไปเตือนนะครับบอกว่าขอให้ข้ามฝั่งมาได้แล้วนะครับตอนข้ามไปเนี่ยเป็นข้ามสะพานเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับซึ่งมีสะพานเดียวนะครับเข้าไปเตือนครั้งแรกก็ยังไม่ออกมานะครับไปเตือนครั้งที่สองก็เข้าใจนะครับครั้งที่สองแล้วก็ทางนักท่องเที่ยวเองเนี่ยกลุ่มนี้เองก็ได้กำลังเก็บข้าวของนะครับเก็บข้าวของเพื่อที่จะเดินข้ามสะพานกลับมาแต่ว่าเวลามันเร็วมากนะครับพอแจ้งเตือนได้ประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับเดินกลับมาจะข้ามสะพานเนี่ยน้ำป่ามันก็มาแล้วนะครับแล้วก็มาแรงมากก็เลยทำให้กระแสน้ำเนี่ยพัดเอาสะพานไม้สะพานไม้ไผ่แคบๆเลยนะครับหายไปกับสายน้ำไปเลยแล้วก็ข้ามมาไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ทางเจ้าที่อุทยานเนี่ยประสานทางเจ้าที่กู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือครับครับสภาพอากาศล่าสุดที่บริเวณอุทยานแห่งชาติออบขานเป็นยังไงครับตอนนี้ตอนนี้ยังมีฝนตกลงมาอยู่นะครับฝนยังไม่หยุดเลยนะครับก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งลำน้ำแม่ขานเองเนี่ยก็เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทางอุทยานเองเนี่ยก็ได้มีประกาศเตือนนะครับประกาศเตือนนักท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่ายังไม่จำเป็นช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องมาเที่ยวในพื้นที่อุทยานนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาฤดูน้ำหลากหรือว่ามีฝนตกหนักๆหลายวันเนี่ยวันสองวันเนี่ยน้ำป่าเนี่ยมันจะมาจากเทือกเขาด้านบนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ครับครับเจ้าหน้าที่เขาจะปิดบริเวณอุทยานหรือเปล่าครับไม่ปิดครับไม่ปิดคืออุทยานเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่งซึ่งมีลำน้ำแม่ขานเนี่ยภาคกลางอยู่ครับแล้วก็ถ้าหากว่าไปก็ไปได้แต่ว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ควรที่จะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงซึ่งอีกฝั่งนึงเนี่ยที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์นะครับครับซึ่งก็ถ้าหากว่ามาเที่ยวก็มาเที่ยวได้แต่ว่าก็ควรจะอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาได้กำหนดไว้ให้นะครับเพื่อความปลอดภัยครับครับขอบคุณครับคุณเอกพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกพงศ์ก็เป็นผู้สื่อข่าวของเราซึ่งขณะนี้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่และก็ยืนยันแล้วครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง9คนให้ออกมาจากพื้นที่ที่ติดอยู่ได้แล้วครับ